ไรไฟไหม้อะไรเนี่ยฮะควันอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดโอ้โหอะไรเนี่ยก็ต้องกรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมลิกกับผมวันนี้นะฮะอยู่กันในรายการวัดดีโซเชียลนะครับรายการที่ผมเนี่ยจำนักรีแอคชั่นนะครับอะไรก็ตามที่มีโลกโซเชียลนะครับผมซึ่งเราจะมาดูเป็นเพื่อนกันนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยนะครับผมจะพูดว่าวันนี้เป็นคลิปแรกที่ใช้ไมค์ตัวนี้อย่างเป็นทางการก็ไม่ได้นี่ครับผมเพราะว่าคลิปรีแอคชั่นอะไร LL นะครับผมดราม่า LL เพลง LL เนี่ยผมก็ใช้ไมค์ตัวนี้แล้วนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยผมจะต้องรัดคิวคลิปนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในกระแสไงก็ต้องเอาไปลงวันนั้นนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับคือเมื่อวานเนี่ยเป็นคลิปเปิดกล่องไงเออวันนี้เราก็จะใช้แล้วนะครับจริงๆผมเปิดกล่องมันใช้มันหลายวันแล้วแหละแต่ว่านั่นแหละช่างแม่งอะเหี้ยคือเป็นยูทูบเบอร์มันก็ต้องมีการสแต็กคลิปไว้บ้างนะก็ใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับผมและคลิปทุกอันอะไรทุกอย่างที่ผมนำมาขึ้นในวันนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ตรง description เลยนะครับใครที่อยากไปดูซ้ำกันเนี่ยก็กดเข้าไปดูครับตามกันกดไลค์ก็ได้วู้ฮู้ลิ้นพันกันเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยอะไรฮะอุ้ยติดฮะอ้าวจิบหายแล้วกุญแจจะลูกไปเอาให้แม่ด่วนเลยอะไรวะน่ะเฮ้ยกันใครเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหนี่ลงทุนจัดเลยนะฮะโอ้โหตายแล้วนะครับผมเออแล้วมันจะช่วยอะไรวะคือกูจะคือเปิดมานี่กูเหวอเลยอ่ะคือกูกำลังจะถามว่าคือตัดแล้วมันยังไงเพราะว่ากุญแจมันก็ไม่มีอยู่ดีแล้วมันจะเปิดประตูได้ไงสรุปเปิดโอ้สุดยอดจริงๆเฮ้ยกูเปิดมากูเครียดแล้วเนี่ยกูรู้สึกว่ากูเครียดเรื่องการเมืองมามากพอแล้วนะกูมาเจออะไรเงี้ยกูเครียดกว่าเดิมอีกครับเขามุกใช่ไหมครับเพื่อนๆครับช่วยตอบให้ผมกระจ่างทีนึงนะฮะขอร้องแหละครับคือโอ้แต่ก็มองโลกในแง่ดีนะเขาได้เสื้อแฟชั่นสวยๆตรงนั้นนี่ดูสิฮะโอ้มีความแบบวินเทจไงเอาทรงอะไรดีอ้าวทรงอะไรดีล่ะผมไม่มีผมครับเวอร์เลยอ๋อมีการทรงขยี้ด้วยโอเคกูจะได้ไม่ต้องตัดต่อโอ้โหช่างบอกกูจะตัดยังไงให้มึงเนี่ยฮะโอ้โหนี่คือมาตอนแรกเอากูเป็นช่างตัดผมแม่งหัวร้อนนะฮะเออแบบกูจะตัดยังไงให้มึงอ่ะครับผมช่างครับเอาลองทรงครับพอดีผมตอนนี้มันสั้นเกินผมอยากให้ผมมันยาวขึ้นมาหน่อยอ่ะตัดไม่ได้เลยกูจะไปตัดให้มึงยังไงเนี่ยโอ้เครียดเลยมันโถเอ้ยไม่มีผมแล้วมาตัดผมทำไมเอ้ไอ้เครียดมึงจะเห่าหาพ่อมึงจริงจังไอ้สัตว์นะเจอเรื่องเครียดๆมาเยอะฮะเรามาผ่อนคลายด้วยการมานอนชายหาดโอ้โหสบายใจมากลุกขึ้นมาไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงจะต้องให้กูโฟกัสอะไรเนี่ยให้โฟกัสคนที่มันลุกขึ้นมาหรือคนที่ล้มไปเดี๋ยวมันว่าแต่มันเป็นไปได้ยังน่องมันเขาเรียกอะไรนะขาท่อนล่างมันอยู่ในทรายมันก็เลยลุกได้ซึ่งไอ้คนข้างหลังก็แบบกูก็เดินเล่นริมชายหาดชิวๆนะเห็นคนนอนก็อยากจะเอาผ้าไปปูให้ซะหน่อยแม่งนอนกลางทรายเลยเนี่ยอู้แต่ท่าลุกแม่งเหมือนพระเยซูมากเลยไอ้เหี้ยแล้วคือทรงผมหนวดเคราได้ได้มากดีนะอันนี้มันยังพอหานะไอ้สัตว์ถ้าปวดหัวมาอีกอันนี้กูปิดคลิปเลยนะเอาแต่ใจจังวะอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่กูมารีแอคชั่นในรีแอคชั่นเลยนะฮะอุ๊ยอะไรสายรัดคอปึ๊บอ๋อเป็นวิธีการเอาโอ้กูดูจบปุ๊บมาจริงเลยโอ้จังหวะนี้เอาลองทำบ้างสิปั๊บอ้าวพอดีบอกพี่มันดีเกินนะน้องครับ มียิ้มกรุบกรุบด้วยโอ้โหนะฮะคือดูคลิปมาแบบไอ้เหี้ยเจอจริงๆเลยโอ้แล้วต้องเป็นปิกาจูด้วยนะฮะไม่งั้นไม่ขลังนะโอ้โหโจรใส่โม่งปิกาจูรถพี่เนี่ยมันไฮเทคเกินนะครับน้องเขาเรียกว่าความนุ่มนวลไงคือกูจะพูดว่ามันดีหรือไม่ดีเดี๋ยววันนี้ที่มันนุ่มนวลอย่างนั้นนะว่าแต่ไอ้ปิกาจูเนี่ยมันมาอยู่ในรถได้ยังไงเอางี้ก่อนไอ้ชิบหายนี่คือมึงดักซุ่มไว้ในรถแต่แรกเลยเหรอโอ้แต่ผมชอบการส่งสายตาของเขามากเลยครับเขาเรียกว่าพบรักในรถเบนซ์คลิปต่อมานะครับมาจากเพจฮ่าคลิปมาจากเพจนี้เยอะนะเนี่ยแต่ตามไปกดไลค์กันด้วยนะฮะจังหวะนี้เอาลื่นโอ้ยลงโอ้กูกำลังจะพูดเลยว่าถ้าล้มแม่งโคตรปลอมและนี่อะไรอีกเนี่ยอันนี้ตูดมึงขมิบแล้วก็ดีกีตาร์ได้ด้วยอ่ะถ้าเป็นกูล้มเนี่ยกีตาร์หักครับโอ้ตายแล้วคือมึงปลอมแต่ถ้าล้มมึงกูอยากจะเข้าใจจุดประสงค์ของคลิปนี้แล้วคือตูดมึงเล่นเพลงเพราะซะด้วยคลิปวันนี้มันก็จะเหวอๆหน่อยนะไอ้เหี้ยนี่กูอยากจะเป็นเหวอโซเชียลมากเลยอะและต่อไปนี้ผมจะให้เพื่อนๆฟังเพลงที่บรรเลงมาจากตูดก่อนหนึ่งต้องมีกรรมวิธีซะก่อนนี่
หมือนได้ล่องลอยตามสายลมมีกลิ่นกลิ่นตดเฮียคลิปต่อมานะฮะมาจากคุณอาบีแมนยูเออโอ้โหเคเอสมาไม่ใช่เอสมาเสียงกินนะเฮียเสียงมอเตอร์ไซค์แบ็คกราวด์โคตรดังเลยอ่ะโอ้โหเผ็ดมากเผ็ดมากโอ้มันเผ็ดจริงนะคะเออโอ้ยเผ็ดแล้วต้องเต้นสุดยอดโอเคกินน้ำสักหน่อยผมนี่แดกด้วยเลยเดี๋ยวกูว่าอยู่ไอ้เหี้ยปลาเอ้าวิ่งฟ้องแม่เลยทีนี้แม่ขาหนูแดกน้ำปลาอ๋อนี่สินะครับที่เขาเรียกว่าน้ำปลาของจริงเรียกว่าน้ำปลาแท้ 100% เลยอย่างนี้ดีกว่ามันต้องอันนี้ครับโอ้โหแหมนี่เป็นคอนเทนต์มากเลยครับเนี่ยวันนี้เราจะมากินว่าแต่เขากินอะไรครับทำไมมันเผ็ดมันดูเหมือนเป็นขนมปังอะไรสักอย่างนะฮะแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคใหม่ด้วยโอ้เวลาเผ็ดแล้วให้เต้นนะเออนี่ครับน้ำไฮไลท์ของเราน้ำปลาแท้ 100% ตา3อะไรดีไม่เอาไม่พลาดพิงแบรนด์เนี่ยคือดีนะปลาไม่ลงคอถ้าปลาลงคอนะมึงว่าแต่ถ้าปลาตัวเป็นๆมันลงท้องเราไปนี่มันจะเป็นยังไงครับเฮียผมนึกภาพไม่ออกเลยแม่งสยองว่ะเวลาจะกินน้ำอะไรเนี่ยดูดีๆนะฮะไม่ใช่ที่บ้านแบบว่าเฮ้ยวินเทจไงเออไปอยากได้สไตล์แบบไม่อยากเลี้ยงปลาในโหลอะไรเงี้ยนะฮะเลี้ยงในขวดแม่งเลยนะฮะอย่าไปหยิบผิดนะฮะคลิปต่อมานะฮะมาจากเพจ Apex Legends Playsตัวเอสมันเยอะจังเลยวะอ้าเหยียดแค่ปืนนี่สีสันนี่วันนี้เราจะมาเทสปืนโอ้โหเยี่ยปืนดีจัดอ้าวยิงไม่ได้อ้าวมึงคุมหน่อยก็ได้ครับโอ้โหนี่คือมาทดสอบความดีเนี่ยปืนดีดมากโอ้โหใครจะใช้ปืนนี้นี่ต้องกดเมาส์ดีๆนะฮะโอ้ไม่ได้เลยสกินปืนสวยแล้วด้วยเนี่ยสกินปืนนี่แบบบั้มบั้มอะเข้าใจปะยิงไปได้ยิงไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงคือถ้ามึงนึกสภาพความจริงถ้ายิงปืนแล้วมันดีขนาดนั้นมันจะเป็นยังไงดูดิมันต้องโน้มตัวไอ้เกมเขาใส่ใจอะไรเลยอย่างนี้เนี่ยที่มันอย่างเงี้ยนี่เกมมึงเข้าข่ายเซ็กชวลฮาราจูกุหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเก่งแค่มอไซค์ว่ะแม่โอ้ยโคตรเท่โหมีการโดดสลับด้วยไงโดดเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันโดดขึ้นมอไซค์มั้ยล่ะมันโดดขึ้นมอไซค์อีกรอบเอ้ยแล้วมอเหี้ยอะไรวะเนี่ยเดจาวูเหรออะไรอ่ะทำไมมันเสียงกูมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงครับคือพระโอ้โหเหี้ยคือมันเอ้ยไม่ใช่ดิมันเนี่ยตอนนี้มันขี่มอไซค์ปุ๊บแล้วมันเนี่ยมันทิ้งจักรยานคือเดี๋ยวกูขอตั้งใจดูอ๋อคือจังหวะเฟรมสุดท้ายมันเข้าลูปพอดีโอ้โหไอ้เหี้ยยากนะฮะถ่ายเลยแบบเนี้ยโอ้ยแม่คุณเจ๋งอ่ะโอ้ที่กูดูหลายรอบแล้วกูยังไม่เบื่อเลยนะฮะโอ้ตายแล้วกูก็นึกว่าแบบพอมันนี้มุมกล้องมางี้ปุ๊บแล้วมีคนจับจักรยานกลับไปตั้งนะแต่ไม่ใช่ครับผมไอ้เหี้ยมึงวนกลับมามึงก็ขี่จักรยานอยู่เหมือนเดิมแล้วมึงก็ทิ้งจักรยานแล้วก็เป็นมอไซค์พอมอไซค์มึงมาปุ๊บพอข่าวลูกสุดท้ายวับเนี่ยกลายเป็นจักรยานอีกแล้วเฮ้ยเจ๋งนะไอ้เหี้ยโหโคตรครีเอทีฟไอ้สัตว์กูยกนิ้วให้เนี่ยแม่งโคตรเฟี้ยวคือที่เราชื่นชมสกิลการลูปของเขานะแต่ว่าเราไม่ได้ชื่นชมการทักษะการขับมอไซค์วิบากเขาเลยนะอู้แต่เขาเก่งนะคือถ้าเป็นกูว่าล้มตั้งแต่เนินแรกแล้วนะฮะไอ้เหี้ยคือแบบว่านะไม่ต้องพูดถึงความกระโดดเปลี่ยนฐานะเลยนะฮะเอ๊ะมึงเป็นอะไรห่าจังเลยวะเนี่ยฮะจบคลิปไปนะครับผมวันนี้ก็ขออภัยนะครับอาจจะมีเสียงหมาเข้ามั้งนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ได้แหละขออภัยแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปไหนที่ผมนำมาขึ้นในวันนี้นะครับลิงก์อยู่ด้านใต้เลยนะครับตามเข้าไปกดดูกดไลค์กันได้นะครับผมก็คิดยังไงกับคลิปนี้บ้างพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมแล้วก็ไปเจอในคลิปต่อไปสำหรับนี้ไปเลยครับ